งจริงๆเลยนะคะกับผลงานของเพื่อนๆกลุ่ม Exclusive Point เป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจเพื่อนๆทางบ้านกันบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะให้กำลังใจของเพื่อนๆกลุ่ม Exclusive Point สามารถส่งข้อความมาให้กำลังใจได้ค่ะโดยที่พิมพ์ TK เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะ487003ค่ะค่าบริการครั้งละ3บาทเท่านั้นค่ะและตอนนี้นะคะนุ่นก็มีกิจกรรมที่ทาง TK Park จัดขึ้นมาฝากเพื่อนๆทางบ้านด้วยค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กับผลงานของเพื่อนๆกลุ่ม Teens TV by Teen เลยค่ะไปชมกันเลยค่ะนิทรรศการลอดลายศิลป์แผ่นดินเจ้าสัวกับกิจกรรมที่มีพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเชี่ยวชาญด้านพาณิชยนาวีจนได้รับการขนานนามว่าเจ้าสัวและท่านได้มีกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ต่างๆมากมายเพื่อวางรากฐานและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในสมัยนั้นผลจากการวางรากฐานทางด้านเศรษฐกิจส่งผลให้สถานะทางการเงินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมั่นคงเป็นอย่างมากและในสมัยรัชกาลที่3เป็นยุคที่ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับชาวจีนเป็นอย่างมากเนื่องจากชาวจีนได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากทำให้ชาวจีนอพยพเหล่านี้ล้วนมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจงานสาธารณะจำนวนมากจนมีคำพูดว่าช่างอยู่กับจีนศิลป์อยู่กับไทยอันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ศิลปะจีนเข้ามาเจริญในไทยในยุคนี้อีกด้วยในนิทรรศการล่อลายศิลป์แผ่นดินเจ้าสัวครั้งนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายในตัวงานจากงานสุนทรภู่นะครับมีงานอีกหลายเรื่องที่สะท้อนภาพในยุคนั้นนะครับอย่างเช่นเรื่องนางนพมาศซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นเราก็เรียนกันว่าเป็นงานของสุโขทัยนะครับแต่ว่าจริงๆจากหลักฐานของเรื่องนางนพมาศหรือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์เนี่ยก็ปรากฏหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วว่ามีส่วนหนึ่งเป็นพระราชนิพนธ์รัชกาลที่3การทำชาจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเด็ดใบแล้วก็การบ่มชาแล้วก็การนวดชาการปิ้งชาตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินว่ารสชาติของชาจะอร่อยหรือไม่อร่อยนี่คือการออกแบบนะครับอันนี้ที่วัดราชโอรสใช่ครับลวดลายแบบแปลกๆแบบนี้เนี่ยคือวิธีคิดของรัชกาลที่3ว่าเครื่องกระเบื้องที่กระทบกันแตกเนี่ยถ้าทิ้งแล้วก็เสียดายแย่เลยพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ค้าขายเยอะก็จริงแล้วก็ประหยัดด้วยนะฮะของเหล่านี้ไม่ทิ้งนะครับมีเรื่องเล่ากันต่อมาเลยว่า เวลาการสร้างวัดวาอารามของยุคพระองค์เนี่ยช่างจะมีการเรียกว่าออกแบบใหม่อยู่อีกหลายๆเรื่องเรื่องก่อนการเอากระเบื้องที่มีลวดลายสีสันสวยๆเนี่ยเอามาดักเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ติดขึ้นประดับแล้วจะเห็นอยู่หลายๆวัดซึ่งเป็นงานในช่วงของพระองค์เนี่ยจะมีผมเคยไปเห็นบางวัดเนี่ยนะครับตัดรูปไก่ฟ้าตัดเส้นขนเลยนะครับคือปกติถ้าดูก็นึกว่าจะต้องทำทั้งตัวเป็นตัวไปเลยแต่นี่ปรากฏว่ามีการลงรายละเอียดถึงขนาดเป็นเส้นขนมีการประดับเล่นสีของกระเบื้องนะครับซึ่งที่เป็นความโดดเด่นของงานช่วงของพระองค์เป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมที่ทางอุทยานการเรียนรู้ TK Park จัดขึ้นน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะเสาร์อาทิตย์วันสบายๆอย่างนี้เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จะทำอะไรมาหากิจกรรมดีๆทำได้ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park นะคะส่วนใครที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ค่ะที่ www.tkpark.or.th วันอาทิตย์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการประตูบานเล็กเปิดสู่ TK Teen กลับมาพบกับน้ำนุ่นและกิจกรรมดีๆของ Teen TV by Teen ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอให้แป้งเนี่ยแนะนำตัวให้เพื่อนให้เพื่อนๆทางบ้านได้รู้จักหน่อยค่ะมาเดินช้าเดินแต่ไม่อยากออกจากบ้านไปไหนช่วงหน้าพลาดไม่ได้เด็ดขาดค่ะและมีคำตอบมาเฉลยขอที